จีนแยกเชื้อไวรัสโคโรนาสำเร็จแล้วยืนยันต้นตอของเชื้อน่าเป็นห่วงขณะที่ทั่วโลกกำลังหวาดกลัวเชื้อไวรัสโคโรนาที่กำลังระบาดอย่างหนักในประเทศจีนจนมีผู้เสียชีวิตล่าสุดจีนแยกเชื้อไวรัสโคโรนาสำเร็จแล้วทางอีจันได้ให้ข้อมูลว่าจีนแยกเชื้อไวรัสโคโรนาสำเร็จยืนยันต้นตอมาจากสัตว์ป่าที่ถูกจำหน่ายอยู่ในตลาดวันที่27มกราคม2563สำนักงานข่าวซินหัวรายงานว่าขณะนี้ผู้เชี่ยวชาญประจำศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคแห่งชาติจีนประสบความสำเร็จในการแยกเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่จากตัวอย่างจากสิ่งแวดล้อมที่เก็บจากตลาดอาหารทะเลในนครอู่ฮั่นทางตอนกลางของประเทศซึ่งบ่งชี้ว่าไวรัสชนิดนี้มีต้นตอมาจากสัตว์ป่าที่ถูกนำมาจำหน่ายอยู่ในตลาดโดยสถาบันควบคุมและป้องกันโรคจากเชื้อไวรัสแห่งชาติสังกัดศูนย์พบว่าตัวอย่าง33รายการจากทั้งหมด585รายการที่รวบรวมจากตลาดขายส่งอาหารทะเลหัวหนาในอู่ฮั่นมีกฎนิวคลีอิกของเชื้อไวรัสโคโรนาก่อนหน้านี้อ้างอิงคำพูดของคณะผู้เชี่ยวชาญเผยว่าการแพร่กระจายทางภูมิศาสตร์ของกรณีผู้ติดเชื้อในอู่ฮั่นชี้ให้เห็นว่าการระบาดครั้งนี้เกี่ยวข้องกับตลาดอาหารทะเลท้องถิ่นขณะที่ผู้เชี่ยวชาญประจำสถาบันดำเนินการเก็บตัวอย่างระหว่างวันที่ 1-12 มกราคมตามคำแนะนำของศูนย์อย่างไรก็ตามผู้เชี่ยวชาญเปิดเผยว่าจากการสำรวจตลาดฝั่งตะวันตกของเมืองซึ่งเป็นที่ตั้งของแผงขายสัตว์ป่าจำนวนมากพบตัวอย่าง31รายการจาก33รายการมีเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่โดยผลการศึกษาระบุว่าการระบาดของเชื้อไวรัสเกี่ยวข้องกับการค้าสัตว์ป่าเป็นอย่างมากทั้งนี้ผู้เชี่ยวชาญเสริมความสำเร็จในการแยกเชื้อไวรัสช่วยยืนยันว่าตลาดขายส่งอาหารทะเลหัวหนานเป็นแหล่งแพร่เชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ขนาดใหญ่อย่าลืมกดไลค์และกดซีเฟิร์สของเพจจามและอย่าลืม Subscribe และกดกระดิ่งในช่อง YouTube ของจามด้วยนะคะเพื่อจะได้ไม่พลาดข่าวสารจาก jam.com จ้าเข้ามาคอมเมนต์และพูดคุยกันเยอะๆนะเดี๋ยวจะเข้าไปอ่านทุกข้อความเลยจ้า